สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วอัจฉริยะเตรียมงัดหลักฐานชี้ชัดบาดแผลแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือคืบหน้ากรณีคดีแตงโมนิดาล่าสุดนายอัจฉริยะได้เผยว่าวันที่16พฤษภาคม65เวลา10นาฬิกาตนพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะนำเครื่องมือพิเศษไปตรวจจุดที่สาวแตงโมพลัดตกเรือบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีรวมถึงจะมีนักประดาน้ำลงไปงมเก็บทรายบริเวณดังกล่าวด้วยเพื่อนำไปตรวจหาผลเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ตนมีอยู่นอกจากนี้ตนจะแถลงข่าวถึงความคืบหน้าอีกครั้งและเตรียมเปิดหลักฐานเรื่องบาดแผลที่ขาขวาของผู้เสียชีวิตว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือจากนั้นในวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ DSI ได้เรียกตนไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังตนได้ไปยื่นหลักฐานเพื่อให้ DSI รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษซึ่งในวันดังกล่าวตนก็จะยื่นบัญชีพยานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและวัตถุพยานต่างๆที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ตายไม่ได้ตกบริเวณท้ายเรือรวมทั้งผลทรายที่เก็บในวันที่16พฤษภาคมให้ DSI เพิ่มเติมด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ